ันเป็นไก่เจ้ไก่เดือนไก่ป่าไก่ป่าไก่ป่านี่มันเป็นงานของกังเหมือนกันนะไอ้ก็ได้ๆนี่มาผมมาเจ้รุ่นแล้วที่เขาเปลี่ยนจะเป็นมีมได้เกิดความนี้ว่าส่งข่าวส่งข่าวที่ว่าส่งข่าวแต่ว่านำนักเคยไก่นี้นักว่าส่งข่าวครับมีรอยไหมมีรอยไหมผิวมือเลยผิวมันเรียบเลยโอเล่ได้โอเล่ได้ไม่ถึงนะถึงแล้วไม่เบาไหมนี่มันยังไรเบอร์ดูโอ้โหโอเคนี่เป็นต้องเท่นะเดี๋ยวหมดเป็งไก่ต้มยังไม่ได้เลยพ่อผมได้มาจากเพื่อนเป็นบ้านหลวงตะเคียนมันใกล้มันขึ้นอ่ะมันควันโควันก่อนว่าเขาอยากมาอยู่ด้วยเพื่อนคุณคนฝังเจ้าของไก่เจ้าของไก่ปั้นกับประมาณรักเดือนได้ข้ามสิบวันได้ก็งาอยู่ก็เอ็นนอนว่านอนก็มันไม่ไปขี้ไปได้เลยไปนั้นนั้นคุณแม่ไก่มันไปนอนที่นอนที่นอนเลยนอนหัวนอนเลยนอนบนหมอนเลยนอนบนหมอนเลยครับโอ้แม่ไก่คือไปนอนที่หมอนเลยบนหมอนเลยนี่มันไปนอนอยู่นานไหมก็สักเดือนได้เลือกทีนี้ก็มันนั้นมันก็ไปเห็นบ่เตือนๆนั่นแหละไก่มันนอนหรือว่านอนแล้วก็มันเล่นไก่ไก่นี่เลยมันกวักอยู่กลางเห็นอยู่ก็เลยมันหยิบมาเลยแล้วก็มันโยนเลยเห็นมันนั่งนักอยู่ก็ยกก็แล้วก็ได้เลยมันเป็นไก่ไก่ไปดินครับแล้วทำไมเขาถึงให้พี่มาอ๋อเขาเป็นคนอิสลามครับเขาไม่ปล่อยเชื่อเรื่องโจกลาบหรือว่าก้องกลางเรื่องร่างเดี๋ยวพอพี่เห็นไก่เนี้ยพี่มีความรู้สึกว่าอย่างผมมีความรู้สึกว่ามันคือมันได้โชคลาภได้เป็นก้องกลางเรื่องร่างหรือว่ามหาอุดได้ขนาดใดกับก็หลาประวัติมาตามความเชื่อที่เราเคยได้ยินมากับแต่ว่าผมอายุ50ปีแล้วก็เพิ่งเจอครั้งนี้ครั้งแรกถึงไม่เคยเห็นไม่เคยพบก็เลยเอาไก่ตัวนี้มาเก็บไว้กับก็เลยเอาไก่นี้มาเก็บไว้พอได้ไก่ตัวนี้มาที่บ้านประมาณกี่เดือนแล้วประมาณ3เดือนได้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับมีอยู่ดวงคนในบ้านก็มันไล่ๆคนคือก็ให้โชคให้หลาบกันนั่นแหละถูกหวยด้วยถูกหวยด้วยครับแล้วเรื่องการงานเรื่องอะไรดีขึ้นเยอะกับการงานได้ก็ดีขึ้นเยอะเชื่อว่าไก่นี้จะมาให้โชคกับต้องมาไก่นี้ต้องมาให้โชค